私の命令は。วันนี้คลังหนังโหดพารีวิวหนังในตำนานที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างเต็มไปด้วยฉากชวนอาเจียนสารพัดหนึ่งในนั้นคือการซดอ้วกในกะละมังที่กำลังยืดได้ทีหรือฉากคือแยงแปรงสีฟันเข้าไปในรูจมูกแล้วถูกไถ่ไปมาจนเลือดกำเดาทะลักมันคือเรื่องราวของเกมการแข่งขันภายในเรดรูมหรือห้องแดงมรณะพื้นที่ทั่วทั้งห้องถูกฉาบเคลือบไปด้วยสีแดงตามชื่อกับเกมไพ่ราชาวิปลาสที่เอาชีวิตมนุษย์เป็นเดิมพันแลกกับเงินรางวัลก้อนโต20ล้านโดยเกมนี้มีกติกาที่แสนเข้าใจง่ายเพียงแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปแต่หากใครทำไม่สำเร็จก็จะตกรอบทันทีวิธีเล่นคือผู้เข้าแข่งขัน4คนต้องแข่งกันดวลเกมการ์ดเพื่อหาว่าใครคือผู้ที่จะได้ครอบครองไพ่พระราชาคนที่ได้ครอบครองมันสามารถสั่งให้คนที่ได้การ์ดยศต่ำกว่าทำอะไรก็ได้ตามใจชอบซึ่งหากอีกฝ่ายใจไม่แข็งพอหรือหากทำไม่สำเร็จก็จะถูกปรับแพ้และเสียโอกาสคว้าเงินรางวัลจำนวนมหาศาลไปRed Room 2ห้องแดงมรณะภาค2เป็นหนังปี2000หลังจากสร้างความตื่นตาตื่นใจมาแล้วกับภาคแรกในปี1999ซึ่งตอนนั้นเรียกได้ว่าปลุกกระแสหนังสยองขวัญให้กลับมาตื่นตัวได้อีกครั้งจากทุนสร้างเพียงแค่ไม่กี่หยิบมือพอผู้กำกับเห็นว่ามันขายได้ภาคต่อจึงถูกสร้างผลผลิตคานตามมาติดในปีถัดมาต่อจากนี้คือความรู้สึกหลังดูที่ผมมีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ผมไม่หยิบภาคแรกมารีวิวเพราะดูแล้วรู้สึกเฉยมากไม่มีอะไรโดดเด่นที่ดูแล้วอยากจะพูดถึงประเด็นมันอยู่ตรงที่ภาค2นี่แหละครับส่วนตัวผมมองว่า Red Room 2ทำออกมาได้ดีกว่าภาคแรกทั้งที่มีรูปแบบวิธีการเล่นคล้ายกันแต่ภาคนี้รู้สึกได้ถึงการที่ผู้เล่นสูญเสียความเป็นมนุษย์ได้มากกว่าคิดแต่ละเกมออกมาได้ทุเรศทุรังจริงๆถ้าไม่เชื่อก็ลองดูฉากนี้ได้เลยครับผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนหนึ่งใช้มือล้วงคออ้วกมาใส่กะละมังจนเกือบเต็มทำให้ในภาชนะกลายเป็นส่วนรวมของเศษอาหารแย่ๆมีเมือกยืดๆที่ดูไปดูมาไม่ต่างอะไรกับกระอักมาจากนั้นผู้เข้าร่วมการแข่งขันอีกคนก็เอาปากทาบภาชนะนั้นแล้วปล่อยให้ของเหลวไหลผ่านลำคอไปอย่างช้าๆจนหมดเกลี้ยงเดอะเบสมากกับซีนนี้ดูจบและถึงกับอวสานอาหารเย็นเลยทีเดียวอีกฉากคือผู้เข้าแข่งขันเอาแปรงสีฟันสอดเข้าไปในรูจมูกที่ดูเหมือนจะเล็กกว่าแล้วก็แปรงไปมาอย่างเมามันไม่รู้อยากจะทำความสะอาดหรือยังไงซึ่งก็ดูเหมือนว่าผู้ถูกกระทำจะเคลือบเคลิ้มในตอนแรกแต่แล้วแปรงสีฟันนั้นก็ได้เสียดสีแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำเอาเลือดกำเดาไหลทะลักออกมาจากโพรงจมูกซีนนี้คือแบบบือว่ามากต้องบีบจมูกตามเพราะว่ามันเสียวมากจริงๆคือกล้องไม่ได้เบือนหนีเลยแต่ซูมกันให้เห็นแบบจัดๆแล้วสองฉากที่ผมกล่าวถึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่ทำให้ Red Room 2ถูกแบนถาวรในประเทศไทยเพราะเต็มไปด้วยฉากที่ไม่น่าพิสมัยอย่างเช่นควักเด็กทารกออกมาจากช่องคลอดรวมไปถึงมีการให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายพรากพรหมจรรย์ผู้ชายด้วยถ้าจะให้หยิบยกฉากเหล่านี้ขึ้นมาเล่าก็เกรงว่าคลิปนี้คงจะไม่พ้นติดเหลืองเอาพอหอมปากหอมคอแล้วกันใครอยากลงลึกมากกว่านี้ก็ลองไปหามารับชมกันดูได้นะครับแล้วทำไม Red Room 2ถึงไม่สร้างภาคต่อทั้งที่กระแสดีแม้ว่าผู้กำกับอย่างไดซุเกะยามานุชิจะได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนคลับมากมายหลังจากสร้าง Red Room ทั้ง2ภาคแถมแฟนๆยังต้องการให้มีการสร้างภาคต่อขึ้นมาอีกเพราะติดใจความวิปริตในภาคแรกทว่าไดซุเกะมองภาพในหัวไว้แล้วว่าเรดรูมมีพล็อตเรื่องที่ซ้ำซากไม่มีอะไรมากไปกว่าการเล่นเกมเพื่อชิงเงินรางวัลเท่านั้นหากมีการสร้างภาคต่อมันอาจจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงทั้งที่เท่านี้มันก็ดีอยู่แล้วนั่นจึงทำให้เรดรูมหนังสัญชาติญี่ปุ่นกลายเป็นตำนานมาจวบจนทุกวันนี้ท้ายที่สุดหนัง
ก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าการจับคนมาเล่นเกมเดิมพันชีวิตแลกกับเงินก้อนโตสิ่งที่จะขาดเหลือไปไม่ได้เลยก็คือด้านมืดในจิตใจมนุษย์ความระยำตำบอลต่างๆอาทิการแก่งแย่งชิงดีการทรยศหักหลังหรือแม้กระทั่งการใช้ตีนเหยียบหัวคนอื่นถีบตัวเองให้ไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังโดยไม่สนวิธีการเชื่อมโยงกับสังคมปัจจุบันที่มนุษย์บางกลุ่มเลือกใช้วิธีสกปรกเพื่อให้ตัวเองได้ครอบครองในสิ่งที่ตนปรารถนาและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือคำตอบว่าทำไมอำนาจของเงินถึงเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างง่ายดายRed Room 2โกยความหลอนจากเว็บ IMDB ไปได้ 4.9 คะแนนจาก 10 คะแนนครับ